ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศนะครับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศเนี่ยมีการรายงานถึงว่ามาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนี่น้อยมากครับมาแบบ test and go เนี่ยนะก็มาแล้วตรวจแล้วไปเนี่ยนะตรวจแล้วไปตรวจปั๊บไปตรวจแล้วไปเนี่ยติดเชื้อน้อยมากครับมากันตั้ง8-9 หมื่นคนแล้วในขณะนี้เนี่ยติดเชื้อที่มาอยู่ใน test and go เนี่ยนะแค่เพียง 0.08% ก็ถือว่าน้อยครับนะในจำนวนนักท่องเที่ยวที่มานะครับแล้วก็ถ้ามาทั้งระบบตั้งแต่ test and go มาทั้ง sandbox มาทั้งควอรันทีนรวมกัน3ระบบนี้ก็ 0.13% นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นที่มาแบบ test and go เนี่ยก็แค่เพียง 0.08% เท่านั้นเองนะครับคิดเป็นผู้ที่เข้ามาแล้วติดเชื้อก็64คนนะ63+1นะฮะ63+1ก็64คนถึงตอนนี้เนี่ยมารวมกันแล้วตั้งแต่วันที่1ถึง25พฤศจิกายนเนี่ย 104,065 รายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นพอตัวเลขตรงนี้ดีทำไงครับการท่องเที่ยวเสนอมาตั้งแต่ต้นเลยว่ามาแล้วไปเลยได้ไหมไม่ต้องตรวจ RT-PCR อีกแล้วเพราะว่าถ้าพอลงเครื่องมาปั๊บเนี่ยต้องมารอตรวจ RTP คือพอลงมาเครื่องปั๊บก็ต้องเข้าคิวตรวจ RT-PCR ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปพักโรงแรมที่กำหนดใช่ไหมนะครับมันทำให้มันแออัดมันทำให้เสียเวลาเขา3-6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นและพอไปดูสถิติคนที่มากันแล้วแสนกว่าคนเนี่ยมา test and go เนี่ยแค่ 0.08% นะครับคิดเป็นคนก็63-64คนเท่านั้นเองน้อยเพราะฉะนั้นลงเครื่องปั๊บต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วครับใช้วิธีการ ATK ตรวจแล้วไปเลยครับถ้าตรวจแล้วไม่ขึ้น2ขีดก็แปลว่าไปต่อได้เลยไม่ต้อง RT-PCR แล้วนี่ก็เปิดกว้างอีกหนึ่งช่องทางในขณะเดียวกันก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันให้มาทางอากาศเท่านั้นลงเครื่องมาเท่านั้นนะครับต่อไปนี้เนี่ยตั้งแต่24ธันวาคมนะครับปลายเดือนหน้าเนี่ยเขาจะให้มาทางบกทางเรือได้ด้วยนะครับทางบกก็จะเริ่มที่ด่านหนองคายมุกดาหารจังหวัดตากนะครับมีอยู่5จังหวัดมีสระแก้วมาทางด้านนี้ด้วยนะครับมีที่จะเข้ามาตามด่านนะครับที่จะมีการอนุญาตให้ที่จะเข้าเมืองมาได้เนี่ยนะครับที่เป็นการแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นที่จะเข้ามาส่วนทางเรือก็แน่นอนนะครับเข้ามาทางเรือก็มาเรือยอทหรือเข้ามาเรืออะไรเนี่ยก็มีกระบวนการอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก่อนจะเข้ามาแผ่นดินไทยก็มีกระบวนการนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสนะครับที่จะให้คนเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับ